You're listening to KS Podcast. อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investmentในฝั่งของตัว Fitch Ratingเนี่ยนะครับเขาได้มีการดูในฝั่งของการพิจารณาเขาใช้คำนี้แล้วกันว่าเป็นการพิจารณาในการที่พูดเหมือนกับเป็นการอธิบายว่าเฮ้ยแบงก์ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับตอน2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ Fitch มีการดาวเกรด Country Rating สัปดาห์ที่ผ่านมา Moody's มีการดาวเกรด Rating ของแบงก์กลางแบงก์เล็กรอบนี้ Fitch กลับมาใหม่นะครับโดยสิ่งที่ฟิชเขากังวลเลยเนี่ยเขาบอกว่าจากสถานการณ์ดอกเบี้ยแบบนี้จากสถานการณ์เศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบในระยะกลางเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้มีโอกาสที่อุตสาหกรรมธนาคารใช้คำว่าอุตสาหกรรมธนาคารนะครับมีโอกาสที่จะโดนดาวเกรดเรตติ้งอีก1 notch จาก AA ลบลงมาเป็น A บวกซึ่งถ้าเกิดเป็นอุตสาหกรรมทั้งอุตสาหกรรมโดนดาวเกรดเรตติ้งลงมาเนี่ยจะส่งผลให้ Fitch เนี่ยมีความจำเป็นจะต้องมีการ re-evaluate รายแบงค์รายตัวนะเมื่อกี้คืออุตสาหกรรมนะอันนี้คือรายตัวเนี่ยมากกว่า70ธนาคารนะครับซึ่งเขาบอกเลยนะว่าถ้า70ธนาคารเนี้ยโดน re-evaluate ใหม่เนี่ยมันมีโอกาสที่แบงค์ใหญ่ในรอบนี้เนี่ยจะโดนดาวเกรดเรตติ้งด้วยและไม่ใช่แค่การดาวเกรดเรตติ้งเอาลุกก็มีโอกาสปรับเป็นลบก็จะมีเรตติ้งกับเอาลุกถูกไหมซึ่งถ้ารอบนี้โดนนะครับอาจจะโดนทั้งเรตติ้งและโดนทั้งเอาลุกนะครับซึ่งบังเอิญว่ารอบนี้ Fitch ได้มีการเมนชั่นถึงแบงค์ใหญ่นะครับ Fitch ได้มีการพูดถึงแบงค์ใหญ่ว่า JP Morgan กับ Bank of America ก็มีโอกาสในการโดนดาวเกรดเรตติ้งจาก AA ลบมาเป็น A บวกด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรอบนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่แบงค์เล็กที่โดนแล้วนะแบงค์ใหญ่ก็มีโอกาสโดนด้วยนะครับซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเวลามันโดนดาวเกรดเรตติ้งอันนี้คือเป็นคอมมอนเซนส์นะครับเวลาหลายๆบริษัทโดนดาวเกรดเรตติ้งเนี่ยคุณก็ต้องคอมเพนเซตกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นถูกมั้ยครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะบ้านเราก็เป็นเวลาบ้านบริษัทไหนมีเรตติ้งที่มันต่ำกว่าคุณก็ต้องคอมเพนเซตดอกเบี้ยที่มันสูงกว่าเพื่อไม่อย่างนั้นมันก็ไม่มีแรงจูงใจว่าคุณจะได้ฟันดิ้งเหมือนเดิมแน่นอนพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนก็เลยจินตนาการไปแล้วว่ามันมีโอกาสที่เรามันจะเห็นเรื่องของเวลามันโดนดาวเกรดเรตติ้งอ่ะส่วนหนึ่งคือมันก็อาจจะมีการถอนเงินเข้าไปมากกว่าเดิมถอนเงินมากกว่าเดิมเดโพซิตเรทก็ต้องมีการสูงขึ้นเดโพซิตเรทสูงขึ้นคุณก็เจอสควีซมาร์จินแล้วถ้าเฟดมีการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วลดอัตราดอกเบี้ยคุณโดน2ทางเลยสถาบันจัดอันดับของทางสหรัฐอเมริกาเลยออกมาเป็นห่วงในเรื่องนี้นะครับว่าขนาดตอนนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นแบงก์อาจจะเริ่มอิ่มตัวมาร์จิ้นอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วแต่ถ้าดอกเบี้ยมันพอสแล้วดอกเบี้ยมันลงเนี่ยมันอาจจะเจอ2ทางในสเตจแรกนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทางสถาบันจัดอันดับเลยมีการพิจารณาในการดาวเกรดเรตติ้งของทางแบงก์สหรัฐอเมริกามาแล้วส่วนหนึ่งแล้วกำลังจะมีการดาวเกรดนอกเหนือจากแบงก์เล็กมาอยู่ที่แบงก์ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นปัจจัยนี้ก็จะเป็นปัจจัยในระยะสั้นๆที่มีความกังวลว่ามีอาจจะมีการพิจารณาในการต้องเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์วันก่อนผมพูดเรื่องอสังหาในจีนนะครับทรัสต์ในจีนว่าเป็นปัญหาระยะสั้นแล้วเรื่องนี้ผมบอกว่าเป็นปัญหาในระยะกลางถูกไหมครับดูเหมือนถ้าแบงค์ใหญ่โดนดาวเกรดด้วยเนี่ยจากปัญหาในระยะกลางที่เป็นปัจจัยลบมันจะดึงเข้ามาเร็วขึ้นเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นๆนะครับทั้งหมดตรงนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยคุณยังไม่ได้เห็นในการดาวเกรด EPS ของ Set Index หรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของกลยุทธ์ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันหลบไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ต้องเอาเทคนิคเข้ามาจับก่อนว่าถ้าปัจจัยลบในระยะสั้นของทางจีนก็คือคุณเห็นแบงค์ที่2แบงค์ที่3 Trust แล้วก็คุณเห็นอสังหาเริ่มผิดนัดชำระหุ้นกู้มากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันคุณเห็นแบงค์ในสหรัฐอเมริกาที่เหมือนจะเริ่มโดนดาวเกรดแบงค์ใหญ่มากขึ้นเนี่ยในระยะสั้นๆนะครับเซตในเชิงของเทคนิคแนวรับบริเวณประมาณ1515เนี่ยแนวรับสิ้นวัน 4:00 นนะครับไม่นับชั่วโมงการซื้อขายนะถ้าปิดหลุดแนวประมาณตรงนี้ผมเชื่อว่าในระยะสั้นๆเนี่ยเซตจะพักฐานถ้าจะรีบดึงต้องเอาการเมืองมาดึงถ้าจีนเป็นลบอเมริกาเป็นลบ
แล้ว18สิงหานี้หรือ21สิงหานี้คุณเศรษฐาโหวตไม่ผ่านอีกสมมุตินะสมมุติโหวตไม่ผ่านอีกนะ1515เนี่ยถ้านับปัจจัยตรงนี้นะครับจะเจออีกทีนึงคือโลเดิมคือบริเวณประมาณ1460ถึง1470เลยแต่ถ้าจีนลบอเมริกาลบแล้วคุณเศรษฐาเพราะว่าเพื่อไทยเขาคอนเฟิร์มแล้วนี่ว่าคุณเศรษฐาเป็นแคนดิเดตชัวร์เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณเศรษฐาโหวตผ่านปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยอาจจะไม่ถึง1460-70เพราะว่าโดมิสิกบ้านเราจะมีการแรงดึงขึ้นมาโกลบอลเพย์โดนดึงลงจริงแต่โดมิสิกจะดึงสวนขึ้นมาแล้วทำให้1460-70อาจจะไม่ได้เห็นตรงนั้นอาจจะอยู่ประมาณ1485-1500แล้วจบรอบลงแล้วเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆแบบนี้เลยถ้า2ปัจจัยต่างประเทศจีนลบอเมริกาลบแล้วไทยเลือกตั้งคุณเศรษฐาโหวตไม่ผ่านอีกเนี่ยเห็นมีโอกาสสูงมากที่จะเห็นโลเดิมคือ1460กับ1470แต่ถ้าจีนลบอเมริกาลบแล้วคุณเศรษฐาโหวตผ่านอย่างน้อยโดมิสิกเพย์จะช่วยดึงขึ้นมาผมว่าประมาณ 1,500 อาจจะลบ 1% ไม่เกินนี้น่าจะเอาอยู่นะเพราะฉะนั้นผมฝาก2กรณีนี้ไว้แล้วกันผมไม่สามารถจะลงลึกมากกว่านี้ได้แล้วเพราะตอนนี้ผมว่ามันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมันเริ่มยากขึ้นเพราะว่าโอ้โหเวลาศึกษาเรื่องจีนทีนึงศึกษาเรื่องอเมริกาทีนึงมันยากนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปคร่าวๆประมาณนี้